สวัสดีครับพบกับหมีซีดอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับหมีซีดจะพาเพื่อนๆไปตะลุยร้านดีร้านเด็ดร้านนี้เลยครับ Happy Fish ครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะหาร้านปาร์ตี้นั่งชิลในช่วงปีใหม่สังสรรค์กับเพื่อนๆเนี่ยผมแนะนำร้านนี้เลยครับถ้าบ้านของคุณเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากเมกะบางนาครับร้านนี้เป็นร้านที่เหมาะมากๆเลยล่ะครับบรรยากาศร้านน่านั่งดนตรีสนุกแถมอาหารเนี่ยยังอร่อยอีกด้วยนะครับหลายๆเมนูเลยที่ผมเปิดมาเนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยครับอย่างอันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูไก่ย่างจิ้มแจ่วครับจะบอกว่าไก่ย่างของเขาเนี่ยนุ่มหอมมากๆเลยล่ะครับเมนูซีฟู้ดก็มีนะครับนี่เลยหอยแมงภู่นิวซีแลนด์ตัวใหญ่ๆเลยครับอันนี้เป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดครับปลาหมึกย่างก็มีครับนี่อันนี้ก็เป็นเซตที่ผมสั่งมานะครับมากับเซตไก่ย่างจิ้มแจ่วครับเป็นข้าวเหนียวแล้วก็ผักแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วครับเราก็จะเก็บอินเสิร์ตผักไปก่อนนะครับเฮ้ยรู้สึกว่าเห็นน่องไก่แล้วโหสีสันน่ากินมากๆเลยครับเพื่อนๆไก่ที่เนี่ยนุ่มหอมอร่อยแบบเนื้อนุ่มมากๆเลยอยากให้เพื่อนๆได้มาลองใครที่ชอบกินไก่ย่างเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังกับเมนูของร้านนี้แน่นอนเลยแหละครับนี่โอ้โหอยากจะบอกว่านั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลยครับทุกคนเราเปิดกระติบเล็กๆอันนี้ออกมานะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวครับจะเป็นข้าวเหนียวดำครับแต่ก็ไม่ได้ดำมากนะเหมือนมีขาวๆด้วยอ่ะอันนี้จะเป็นเมนูไส้กรอกรวมครับเมนูนี้เด็ดมากมีซีสขอการันตีเลยครับไส้กรอกอร่อยมากๆเสิร์ฟมาพร้อมกับคราวเซาที่เป็นผักดองครับแล้วก็น้ำซอสสูตรเด็ดของเขาจานนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันครับสปาเกตตี้เห็ดทัฟเฟิลครับหอมเห็ดทัฟเฟิลมากๆเลยแล้วก็โรยมาด้วยชีสด้านบนโอ้โหจะบอกว่าจานนี้เข้มข้นอร่อยใครที่ชอบกินสปาเกตตี้สไตล์เนี้ยเหมาะมากๆเลยครับที่จะต้องมาลิ้มลองที่ร้านนี้ครับนี่ซูมให้ดูใกล้ๆกันไปเลยได้กลิ่นไหมทุกคนโหอยากให้ทุกคนได้กลิ่นมากๆเลยอ่ะเมนูนี้ก็จะเป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดเสิร์ฟมาพร้อมกับซาซาซอสเอ้ยหรือว่าเรียกว่าทาซาอ๋อซาซาซอสซอสอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่จะบอกว่าอร่อยกรอบมากครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูเนื้อโคขุนย่างจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วจะบอกว่าแต่ละเมนูเนี่ยน้ำลายสอมากๆเลยครับทุกคนเมนูของเขาแต่ละเมนูเนี่ยเด็ดมากอย่างจานเนี้ยเนื้อของเขาอ่ะก็นุ่มอร่อยมากๆเลยนะไม่มีกลิ่นคาวเลยเสิร์ฟมาพร้อมกับผักที่เป็นกับแก้มของเขาอ่ะครับซึ่งน้ำจิ้มก็อร่อยเข้ากันได้เป็นอย่างมากเลยโหคุณผู้ชมดูเมนูไส้กรอกดิน่ากินมากๆเลยอ่ะอยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้กินจังเลยครับนี่ร้านนี้นะครับก็เหมาะสำหรับการมาปาร์ตี้ในช่วงปีใหม่หรือวันคริสต์มาสหรือจะวันไหนๆเนี่ยก็เหมาะกับการมาปาร์ตี้มากเพราะทางร้านเนี่ยเขาจะมีนักดนตรีมาเล่นดนตรีในช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มด้วยครับใครที่เลิกงานมาเหนื่อยๆเนี่ยก็มาสนุกปาร์ตี้กันได้ที่ร้านนี้เลยนะครับบรรยากาศร้านน่าชิลพนักงานน่ารักอาหารอร่อยอย่าลืมนะครับต้องร้านนี้เลยครับ Happy Fish ที่เมกะบางนาครับใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยรีบมาเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่อยากพลาดการรีวิวร้านอาหารอร่อยๆร้านเด็ดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องแบร์ซีดคาเฟ่ไว้ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆติดตาม IG ของหมีซีดด้วยนะครับแบร์ซีด underscore note ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับรับรองว่าคลิปหน้าเนี่ยหมีซีดจะหาอะไรเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆอีกแน่นอนเลยครับ